ค่ะสวัสดีค่ะเรามาต่อกันนะคะจากคลิปวิดีโอต่อจากคลิปวิดีโอการถักใบของลิลลี่อย่างเงี้ยใบเล็กนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาถักใบใหญ่อย่างนี้นะคะนะคะถักก็จะลักษณะคล้ายๆกันนะคะกับใบเล็กเพียงแต่เราเพิ่มโซ่ขึ้นสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ก็เหมือนเดิมนะคะเข็ม 1.5 มิลโทษค่ะกรรไกรแล้วก็ลวดไหมสีพายเหมือนเดิมเราจะเริ่มจากโซ่35นะคะใบใหญ่1 2 3 4 5 6 7 8เก้าสิบ11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35นะคะเราจะถักเนี่ยนะคะถัก 3x นะคะเริ่มจากหลักที่34นะคะตรงนี้ถัก 3x 1x 2x 3x ตามด้วย 3t นะคะ1T 2T 3T ตามด้วย 3F ค่ะ 1F 2F 3F พอครบ 3F แล้วเราจะถักพอคอ2ทั้งหมด16หลักนะคะพอคอ2ทั้งหมด16หลักพอคอ2ก็คือพันหัวเข็ม2ครั้งนี้นะคะแล้วก็ปลดออก2ครั้งทำทั้งหมด16หลักนะเราได้แล้ว1หลักสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกครบ16หลักแล้วนะคะแล้วเราก็จะถัก 3F ค่ะ F 3หลักนะคะ1
2 3 ตามด้วย 3 ทีค่ะ1 2 3 แล้วก็ 2x นะคะ 1x 2x หลักสุดท้ายหลักนี้นะคะทักซี่ผ่านสำหรับไหมนี้ก็ตวัดมาด้านหลังถักเวลาเราถักเราก็ทับเลยถักโซ่ขึ้นหนึ่งโซ่ขึ้นหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะถัก 3x ค่ะหนึ่ง x สอง x สาม x ตามด้วย 3 t ค่ะหนึ่งทีสองทีสามทีแล้วก็สาม f นะคะหนึ่ง f สอง f สาม f แล้วก็พอคอ2 3หลักค่ะหนึ่งสองสามหลักต่อมาถักพอคอ2 2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะนี่นะคะลงในหลักเดิมแล้วก็ถักพอคอ2 2 2หลักนะคะหลักต่อมาถักพอคอ2 2ครั้งในหลักเดียวกันหลักต่อมาถักพอคอ2 2แล้วก็ถักพอคอ2 2หลักนะคะสองหลักต่อมาถักพอคอ2 2ครั้งในหลักเดียวกันค่ะแล้วก็ถักพอคอ2ไป2หลักนะคะหนึ่งสองค่ะแล้วก็ถักพอคอสองถักพอคอสองสองถักพอคอสองสองครั้งในหลักเดียวกันนะคะถักพอคอ2ไป2หลักค่ะหนึ่งแล้วนะคะ
2แล้วเราก็จะถัก3 F นะคะ F 3หลัก1 F 2 F 3 F ตามด้วย3 T ค่ะ1 T 2 T 3 T นะคะแล้วก็ตามด้วย3 X ค่ะ1 X 2 X นะคะ3 X แล้วตรงจุดกลางๆนะคะตรงนี้เราก็ถัก1 X โซ่1แล้วก็ถัก X ลงไปในหลักเดิมนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะเหมือนกันกับฝั่งนี้ถัก 3X 3F นะคะโทษค่ะ 3X 1X 2X 3X ตามด้วย 3T นะคะ 1T 2T 3 T ตามด้วย3 F ค่ะ1 F 2 F 3 F ตามด้วยพอคอ2นะคะ2หลัก1หลักต่อมาถักพอคอ2 2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะแล้วก็ตามด้วยพอคอ2 2หลักค่ะหลักต่อมาถักพอคอ2 2ครั้งในหลักเดียวกันแล้วก็ถักพอคอ2 2หลัก1 2หลักต่อมาถักพอคอ2 2ครั้งในหลักเดียวกันแล้วก็ตามด้วยพอคอ2 2หลักนะคะนะคะโอ้โทษค่ะนี่นะคะหลักต่อมาถักพอคอ2 2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะนะคะตามด้วยพอคอ2 3หลักนะคะหนึ่งสองสามตามด้วย3 F ทุกค่ะหนึ่งสองเอฟสามเอฟตามด้วยสามทีนะคะ
หนึ่งทีสองทีสามทีแล้วก็สาม x ค่ะหนึ่ง x สอง x สาม x พอครบแล้วเราก็ถักผ่านนะคะในหลักแรกถักซีผ่านในหลักแรกนี่นะคะรอบสุดท้ายแล้วก็ใช้ลวดเดี๋ยวปุ๊กขอตัดลวดแป๊บนึงใช้ลวดนะคะที่มันไปตรงโซ่ขึ้น1แล้วก็ถัก x เหมือนเดิมค่ะถัก f ถัก x นะคะตั้งแต่หลักแรกจนถึงมาถึงจุดกลางนะคะปุ๊กจะสับสน x กับ f ตลอดนะคะต้องขออภัยด้วยถัก x ไปจนถึงกลางเลยนะคะอย่าลืมนะคะถักทับลวดไปเลยนะคะลวดจะกระทบกับขากล้องนะคะต้องขออภัยด้วยพอมันถึงจุดกลางนะคะเหมือนเดิมค่ะปุ๊กจะถักโทษนะปุ๊กจะถักทีค่ะโซ่ขึ้น2แล้วก็หนึ่งถักผ่านไหมติดอีกแล้วลอดผ่านนะคะเนี่ยแล้วก็ถักซีผ่านเลยนะคะค่ะแล้วก็ถักทีอีกครั้งหนึ่งลงในหลักเดียวกันนะคะค่ะจะได้ปลายแหลมแล้วก็ถัก x จนจบเลยนะคะจนหลักสุดท้าย
ต้องถักเก็บรอบจะถักเร็วหน่อยนะคะพอถึงหลักสุดท้ายนะคะถักซีผ่านเดิมดึงไหมแล้วก็คล้องผ่านลวดพี่ที่เราทำอย่างนี้เพื่ออยากจะให้ปิดลวดด้านหลังนะคะมองไม่เห็นลวดด้านหลังนะคะจะลักษณะนี้แล้วก็จัดทรงหน่อยตรงปลายถ้าเราอยากให้แหลมเหมือนเดิมใช้นิ้วกดนะคะจัดทรงนะคะก็จะได้ละใบใหญ่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนเดิมค่ะหลังจากเสร็จแล้วเราจะประกอบก่อนที่เราจะประกอบเราก็ใช้เทียนลนก่อนเพื่อความเรียบร้อยแต่พวกจะไม่ได้สาธิตให้ดูนะคะอันนี้คือใช้เทียนลนแล้วนะคะชิ้นงานเรียบร้อยขึ้นอันที่ยังไม่ใช้เทียนก็จะเป็นขนนะคะพยายามจัดทรงตามที่เราต้องการนะคะเราอาจจะใช้เป็นใบของดอกลิลลี่ใบของดอกทิวลิปนะคะหรือเอาไว้ตกแต่งชิ้นงานตามแต่สะดวกตามแต่เพื่อนๆต้องการสามารถประยุกต์ใช้ได้หรือถ้าอยากได้ใบใหญ่กว่านี้ใบยาวกว่านี้ก็เพิ่มโซ่ค่ะเพิ่มโซ่ขึ้นจาก35เป็น40หรืออาจจะมากหรือน้อยกว่านั้นก็ได้เห็นไหมคะเสร็จแล้วมีสีแล้วแต่เพื่อนๆชอบค่ะสำหรับการสาธิตการถักใบไม้นะคะใบใหญ่อย่างนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวรอติดตามกันว่าคลิปวิดีโอหน้าอุ๊กจะมาทำอะไรถักอะไรนะคะไม่แน่อาจจะเป็นปลาแบบนี้หรืออาจจะเป็นดอกไม้อย่างอื่นก็ได้ต้องรอติดตามกันค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกด้วยเพื่อเป็นกำลังใจถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจหรือว่าต้องการจะสอบถามตรงไหนก็คอมเมนต์หรือว่าหลังไมค์กันมาได้อย่าลืมนะคะถ้าเพื่อนๆถักชิ้นงานกันแล้วถักงานกันเสร็จแล้วอย่าลืมเอาผลงานของเพื่อนๆมาอวดกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ